ถึงช่วงสุดท้ายของ Ozoning Fresh แล้วนะคะแต่ว่าเราก็ยังอยู่กับสาวสวยคนนี้นะคะพี่หนิมนะคะค่ะนี่วันที่พูดถึงได้คาเตอี้ที่ใส่ออร่าให้ตัวเองออร่าให้ตัวเองนิดนึงชอบจังเลยอ่ะพูดถึงกันไปแล้วเออ MV ถ่ายไปหรือยังกับเพลงนี้ครับถ่ายแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะถ้าเต้นมีการผสมผสานของการรำภาคเหนือด้วยเอาความเป็นตัวเองใช่ใช่ก็ชอบมากค่ะแล้วก็เสื้อผ้าพี่เปรี้ยวทำให้พี่เปรี้ยวชอบอะค่ะเป็นท่าเต้นเป็นเพลงที่ได้เต้นทั้งเพลงซึ่งก่อนหน้านี้เราอาจจะร้องกับพี่ช้าพี่ช้าจะเป็นแนวจริงจริงต่อเราแบบว่าเก็บกดนิดนึงอะจะมีโอกาสได้ฟังเพลงเร็วไหมก็เนี่ยเอาเพลงนี้ไปก่อนแบบว่าเราค่อยๆขยับสเต็ปเดี๋ยวคนตกใจเราจะเริ่มจากช้าแล้วก็มาเป็นกลางในเพลงอะไรเงี้ยเพลงต่อไปอาจจะแบบนี่เห็นแล้วเห็นแล้วดูไหมสเต็ปมาแล้วสเต็ปมาแล้วเน้น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 อยากให้เห็น MV ค่ะเพราะว่าตั้งใจทำมากจริงๆสนุกไหมคะเราถ่ายสนุกค่ะก็เต้นผิดเต้นถูกกันไปแต่ว่าก็พยายามที่จะแบบว่าเฮ้ยเราต้องทำให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพลงนี้เราไม่เคยมาทางเต้นให้เขาให้คนได้เห็นกันแต่จริงๆเราชอบพี่หนิมเนี่ยถือว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งเต็มตัวแล้วตอนเนี้ยค่ะแล้วเป็นวัยรุ่นเขาเรียกว่าเป็นเจเนอเรชันใหม่ของนักร้องลูกทุ่งถามจริงๆก็แบบภูมิใจไหมพี่เพราะว่าเอาหนูพูดตรงๆอย่างรุ่นพี่หนึ่งเหมือนใน AF อย่างเงี้ยรุ่นพี่หนิมเนี่ยคือก็แทบจะไม่มีใครร้องลูกทุ่งเลยพี่หนิมภูมิใจไหมคะภูมิใจมากหนึ่งก็คือเรามีโอกาสได้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยรักษาภาษาไทยในลูกทุ่งเนี่ยการร้องเพลงจะต้องชัดถ้อยชัดคำซึ่งเราดีใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งอ่ะที่ได้อนุรักษ์ไว้ก็อยากจะให้เยาวชนหลายๆคนเนี่ยหันมาให้ความสนใจกับเพลงลูกทุ่งด้วยเพราะว่าไม่ใช่เพลงที่เชยเลยเป็นเพลงที่แสดงตัวตนของพวกเราแท้มันเป็นรากเหง้ามันเป็นรากเหง้าของคนไทยสังเกตแม้กระทั่งเด็กสมัยนี้ไปเที่ยวที่ไหนเจอเพลงลูกทุ่งปุ๊บอ่ะเอาจริงปะพี่ฉันพูดตรงๆเลยสมมติเรามีเพลงเปิดให้เราเต้นกันเนี่ยเป็นเพลงฝรั่ง A Catchy Perry อะไรใดๆแล้วก็จะเต้นระดับนึงภาษาอายุควันตามันจะต้องมีเสียงมาก่อนใช่แล้วก็เต้นกันเต็มดิฉันถามหน่อยว่าไม่ต้องอายหรอกจริงๆทุกคนอ่ะพอได้ยินเพลงลูกทุ่งแล้วอยากจังใช่จะออกมาเต้นนึกออกมั้ยนี่บอกมันเป็นรากเหง้าของคนไทยแม้กระทั่งเราอาจจะไม่รู้นะแล้วความภูมิใจอย่างนึงคือครับคุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมอยากจะให้เราร้องเพลงลูกทุ่งและปลูกฝังในด้านของวัฒนธรรมมาตลอดไม่ว่าจะเป็นการฟ้อนรำหรือว่าการร้องเพลงแล้ววันนี้เนี่ยเราทำได้แล้วก็เราตั้งใจทำดีที่สุดในส่วนของเราเนี่ยเราก็ภูมิใจที่เราทำให้คุณพ่อคุณแม่เขาความฝันเขาเป็นจริงอ่ะเขาอยากให้เราเป็นนักร้องลูกทุ่งแล้วก็เป็นแล้วก็ด้วยใจรักของเราด้วยไม่ใช่เพราะเขาบังคับอะไรเงี้ยนี่เป็นส่วนหนึ่งที่เราภูมิใจมากก็ขอให้ความตั้งใจแบบนี้ส่งผลให้เพลงฮิตนี่ต่อไปช่วงนี้ให้เปิดโอกาสให้น้องหลิมนะครับพูดกับชาวโอทลิฟเฟสเลยว่าขายของอ่ะง่ายๆขายของเลยจ้ะเจ้าก็ฝากผลงานเป็นภาษาเหนือกันแล้วกันนะเจ้าครับ ก็ฝากเพลงได้ก่อแต่อีไว้ในอ้อมใจตัวนะเจ้าทั้งเพลงแล้วก็ทั้ง MV ทุกอย่างผ่านความตั้งอกตั้งใจในการทำงานไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนแรกตั้งแต่การแต่งเพลงทำดนตรีจนถึงการร้องแล้วก็การถ่าย MV อยากจะให้ทุกคนได้หันแล้วก็ได้เข้าใจถึงออนคนเนี้ยว่าทำไมถึงชอบเพลงลูกทุ่งเอ็นได้กับฟ้าขอเพลงกันบ่อยๆแล้วก็ดู MV แล้วก็อุดหนุนของแท้เต้นนะเจ้าวันนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณหนิมมากนะครับที่มาพูดกับเราทำให้สนุกสนานด้วยใช่พวกเราแล้วก็รวมถึงแฟนๆ Ozoning Fresh ได้รู้จักหนิมมากขึ้นขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาละครับวันนี้ Ozoning Fresh ของเรายังไม่หมดเวลาอย่าเพิ่งรีบไปไหนเรามีข่าวคราวของเหล่าเพื่อนๆ AF มาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับ